สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแกะกรอบล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเงินตัวนี้วิธีแกะนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือแท่งงัดแนะนำว่าให้เป็นแท่งงัดที่ค่อนข้างเล็กนะครับปลายค่อนข้างเล็กแล้วก็แหลมเพราะว่าเราจะได้สอดง่ายเดี๋ยวเรามาดูหน้ากากกรอบล่างจอยกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเงินสังเกตดูนะครับด้านหลังมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ2จุดแล้วก็ตรงนี้นะครับ2จุดที่หลักๆ ก็มีอยู่4จุด1 2 3 4ตรงนี้จะแกะง่ายนะครับแสดงว่าเราจะต้องแกะจอยนะครับมีตัวล็อกอยู่4จุดมีตรงนี้นะครับ1 2 3แล้วก็4วิธีแกะนะครับอันนี้เป็นกรอบให้งัดจากด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตัวลำโพงให้ตั้งจอยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาแท่งงัดเสียบลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ดันมันขึ้นแล้วก็พยายามงัดตรงนี้นะครับแล้วก็รูดขึ้นไปประมาณตรงนี้ตัวข้างบนนี้มันจะออกมานิดนึงนะครับอันนี้เราใช้มืองัดได้นี่นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็งัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับพยายามรูดนะครับโอ้ดึงแรงไปหน่อยนะครับที่เรางัดเมื่อสักครู่นะครับก็คือจุดบริเวณที่เป็นรูตรงนี้นะครับ1 2นะครับ3แล้วก็4เดี๋ยวเราจะใส่กรอบอันใหม่เข้าไปวิธีใส่นะครับก็ให้สวมเข้าไปแล้วให้ที่เป็นเขี้ยวข้างบน2อันนี้นะครับเข้าไปก่อนจิ้มมันลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ข้างบนเข้าแล้วนะครับก็ดันด้านข้างนี้ได้เลยตอนนี้ก็เข้าแล้วนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็ทำการปิดปลายทั้งสองนะครับก็กดไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาดันตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแกะตัวกรอบล่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรอบแต่งนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ